สวัสดีครับทราบไหมครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีผลสำรวจของ IDC นะครับออกมาบอกว่ายอดขายของแท็บเล็ตนั้นนะครับแซงหน้า PC แล้วก็โน้ตบุ๊กไปถึง2ปีเลยครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับเพราะแท็บเล็ตในปัจจุบันนี้ใครๆก็ใช้กันครับฝั่งของแท็บเล็ตเองนะครับก็มีเทรนด์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งปกติเมื่อก่อนแท็บเล็ตก็จะเป็นเฉพาะหน้าจอที่สัมผัสได้อย่างเดียวแต่ต่อไปนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นปากกาสไตลัสครับที่ติดมาพร้อมกับแท็บเล็ตมากยิ่งขึ้นครับจุดอ่อนของการใช้นิ้วสัมผัสนะครับก็คือความแม่นยำในการใช้งานครับและไม่สามารถขีดเขียนได้เหมือนปากกาครับดังนั้นแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะครับจึงเริ่มนำใช้ปากกาดิจิทัลเซอร์นะครับที่มีความไวต่อแรงกดถึง1024ระดับครับรวมไปถึงคุณสมบัติอย่าง True Note นะครับที่แปลงสิ่งที่เขียนจากลายมือให้กลายเป็นตัวหนังสือที่สามารถแก้ไขได้บนแอปพลิเคชัน Office ต่างๆได้อีกด้วยครับซึ่งมิติของการใช้แท็บเล็ตนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนเราใช้แท็บเล็ตในการท่องเว็บแล้วก็ใช้เฉพาะการเล่นเกมครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้แท็บเล็ตในการจดบันทึกมากขึ้นครับยิ่งบวกกับเทคโนโลยีอย่าง True Capture นะครับที่ช่วยเปลี่ยนภาพถ่ายจากกระดานไวท์บอร์ดครับตัดแสงสะท้อนจากหลอดไฟนีออนแล้วปรับภาพให้ตรงเหมือนหน้ากระดาษครับทำให้อ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหรือเอาไปใช้ต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเทรนด์อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือสเปคเครื่องที่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Android รุ่นใหม่และการประมวลผลที่ดีขึ้นเร็วขึ้นอย่างการใช้ Nvidia Tegra 4ครับเช่นเดียวกับการใช้หน้าจอที่เป็นแบบ Gorilla Glass 2ซึ่งช่วยการป้องกันแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดีครับความละเอียดของจอที่มากขึ้นครับตัวเครื่องที่บางลงและมีน้ำหนักเบากว่าเดิมครับแบตเตอรี่นี้ก็อึดมากขึ้นครับใช้งานกันได้นานเกือบ10ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเชื่อไหมครับว่าแม้แต่ลำโพงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังหยิบเอา Harman Kardon นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องเสียงครับมาใส่ไว้ในแท็บเล็ตจึงทำให้เสียงนี้ดีมากยิ่งขึ้นครับแน่นอนครับแท็บเล็ตมียอดขายที่ดีมากยิ่งขึ้นก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นครับและที่สำคัญนะครับในปีหน้าแท็บเล็ตมีความแตกต่างจากปีนี้อย่างแน่นอนครับและผู้ที่รับประโยชน์สูงสุดนั่นคือผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามนะครับว่าฟังก์ชันของ Toshiba Xi Bright มีคุณสมบัติพิเศษอะไรนะครับขอใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกันครับให้เข้ามาตอบคำถามได้ใน facebook.com/toshiba-notebook-thailand ครับโดยผู้ที่ตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุด3ท่านแรกเท่านั้นนะครับจะได้รับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Toshiba จัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับ